ไทยทีวีสีช่อง3เสนอทีเด็ดลูกหนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับเพิ่งขออาวุธอะไรไปบ้างตบก่อนเลยขั้นแรกตบจิกหัวก่อนเลยสมมติว่าเบาๆเขารู้การแสดงเบาๆให้คุณผู้ชมเห็นภาพตัวเองมาใครหาแฟนค่ะพี่ค่ะแฟนชื่ออะไรเอ่ยแฟนเหรอฮะแฟนชื่อตู่ค่ะไอ้ตู่ก็ตบเลยคุณวรวุฒิรุ่งโรจน์ครับเป็นคนอ่างทองพอทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยนะก็ตามภาษาผู้ชายก็ต้องมีแฟนและเขาไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเขามีแฟนทีเดียว3คนไอ้ตู่ไอ้ตู่ชื่อติ๊กครับติ๊กแล้วคนเดียวเป็นไงนั้นไปเรามีแฟนพร้อมกัน3คนได้เสียทั้ง3คนแล้วด้วยแต่เอเขาจับได้แล้วให้เราเลือกเอาคนเดียวเนี่ยแล้วเราจะตัดใครดีเนี่ยเอก็เหล้าใจบีก็ดีงามสูงส่งส่วนน้องซีก็น่าเอ็นดูจะตัดใครดีวะเอาใครดีวะเนี่ยโอ้ยตัดน้องซีออกแล้วกันเว้ยน้องซีเราเลิกกันนะฮะโอ้ยตัดใจเอาน้องซีออกไปแล้วคนนึงเหลือเอแล้วใจบีดีงามสูงส่งเอแล้วใจบีดีงามสูงส่งเอบีโอ้ยจะเลือกใครดีวะเนี่ยจะเอาใครดีวะเนี่ยโอ้ยเอาแล้วใจดีกว่าเว้ยเอาเอบอกเลยน้องบีแล้วกันนะฮัลโหลบีเรามีความจริงจะบอกอะเราเป็นผู้ชายที่นิสัยไม่ดีเลยอะเราเมาแล้วเราไปได้เสียกับผู้หญิงอีกคนนึงอะบีรู้บีคงรับไม่ได้ใช่ไหมแล้วถ้าเราให้อภัยติ๊กล่ะติ๊กจะกลับตัวไหมอุ้ยเฮ้ยบีไม่ต้องให้อภัยเราเลยนะบีเป็นคนที่ดีงามสูงส่งเกินไปอะเราไม่คู่ควรกันหรอกเลิกนะเอเราบอกเลิกกับผู้หญิงหมดทุกคนแล้วนะต่อไปเนี่ยเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเอไปจนวันตายงั้นก็ดีแล้วแหละเดี๋ยวเราจะบอกความจริงทั้งหมดให้เธอรู้นะความจริงอะไรหรอเรามีลูกแล้ว เราบอกเลิกผู้หญิงที่น่าเอ็นดูผู้หญิงที่ดีงามสูงส่งแล้วเรามาเอาเธอพูดอีกทีดิเรามีลูกแล้วโอ้โหทำไมเธอบอกช้าจังเนี่ยงั้นเราก็ไม่คู่ควรเราไปนะเฮ้ยแต่เรารักติ๊กนะอ่ะเอาก็เอาวะไม่เหลือใครแล้วนี่เอโอ้ยฉันเลิกแกมาตั้งหลายครั้งแล้วแกก็ตามไปง้อฉันกลับมา9ครั้ง9หนตั้งแต่ยายแกมาอยู่เนี่ยฉันก็ยังทนและแกก็ให้ฉันปลอมตัวเป็นน้องชายเพื่อให้แกไปจีบกับผู้ชายฉันก็ยังทนและที่สำคัญแกก็ยังให้ฉันปลอมเป็นต่างด้าวเพื่อให้แกไปจีบกับทอมฉันก็ทนและถึงกับวันเนี้ยแกสักกระเบื้อเนี่ยมาตีหัวฉันแตกฉันก็ยังต้องทนถ้าแกอยากจะไปนะแกก็ไปเลยเออไปก็ได้เว้ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปอ่ะเอาตังค์มาให้ฉัน 20,000 ฮะ 20,000 ไม่มีให้หรอกเว้ยไม่มีหรอกเออถ้าแกอยากไปนะแกก็ไปเลยถ้าแกก้าวออกไปจากห้องนะขอให้แม่งเน่าเฮ้ยแกทำฉันสารพัดฉันยังทนได้แต่วันนี้แกมาด่าของรับของแม่ฉันทำไมแกจะทำไมฉันไม่ทำอย่างนี้you
เอ๊ะเอ๊ะค่อยๆลุกนะเอ๊ะค่อยๆลุกไปไหนอะไปแจ้งความว่าแกทำร้ายร่างกายฉันแค่หมัดเดียวเนี่ยนะอย่าไปไม่ไป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 เร็ว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 โอ้ยโอ้ยจริง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 ไปเร็วโอ้ยเร็วดีแล้วเฮ้ยแทงเหรอเมียผมให้มาแจ้งความครับแจ้งความเรื่องอะไรแจ้งความว่าผมทำร้ายร่างกายมันอ่ะจนหลังผมมี21รูเนี่ยคุณทำร้ายร่างกายเขาหลังคุณ21รูไปโรงพยาบาลก่อนไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปโรงพยาบาลคุณใจเย็นไปไปโรงพยาบาลก่อนโอ้ยบิ๊กยังมีรอยอยู่ไหม21รูเนี่ยไอ้21รูนี่น่าจะจางๆไปแล้วนี่คุณถ้าคุณชะกาจการขนาดนี้ทำไมคุณไม่ไปออกข่าว3มิติเลยครับอันนี้จริงๆเขาซ้อนไปแล้วก็ทิ่มไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอประมาณแบบจึ๊กจึ๊กจึ๊กไงครับผมก็เจ็บนะครับแฟนเป็นหมอจีนป่ะฝังเข็มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นค้อนนะครับเป็นรอยค้อนรอยค้อนทุบใช่ครับใช้ค้อนใช่ครับค้อนทุบก็จะแจ้งความพยายามฆ่านะครับมีทางให้ทำอะไรก็ยอมอ่ะยอมหมดทุกอย่างครับตอนนั้นคือทั้งรักทั้งหลงอะไรรักกันมากี่ปีแล้วครับ11เดือนครับไม่ถึงปีนะไม่ถึงปีนะครับนับตั้งแต่จีบกันเลยใช่ไหมใช่ครับวันเดียวก็ได้แล้วครับทำไมไม่ทีละคนทีละคนทีละคนจะได้ปลอดภัยอ่ะในช่วงนั้นทำงานโรงงานผลิตรถยนต์ด้วยศักยภาพเรามีเองทำไมถึงเลือก A อ่ะมองความสวยครับมองที่รูปลักษณ์ก่อนนะสวยเล้าใจอะไรเงี้ยคือ A สวยสุดนมเป็นนมตูดเป็นตูดอะไรครับผมโอเคนี่ชัดเจนชัดเจนจะได้ทั้งสามคนครับใช่ใช่เรารู้สึกไงบ้างว่า A บอกว่ามีลูกแล้วเนี่ยก็ตอนแรกก็หูมึงไม่บอกกูตั้งแต่ตอนแรกว่ะมึงเลยตัดมึงทิ้งก่อนเลยนี่ครับคิดอย่างนี้จริงๆแล้วนอกจากมีลูกติดจะบอกเคยไปอยู่กับคนอื่นแล้วบอกเราเป็นน้องชายด้วยเหรอมีครับผู้ชายเออเขาทำไงบ้างมาจีบเขาแล้วก็เตรียมกับเราว่าติ๊กเป็นน้องชายนะอะไรเงี้ยคือประองเออเราไม่เออคือแล้วคบมานานยังตอนนั้นประมาณ3เดือนกำลังหลงอ่ะคือแบบอะไรก็ยอมหมดนะอยู่ด้วยกันป่ะคนละที่แล้วให้เป็นต่างด้าวอีกต่างด้าวนี่คือเจอทอมอ๋อแล้วโอ้โหเป็นต่างดาวต้องพูดแกล้งพูดไม่ชัดอ่ะนี่คุณอยู่โรงเรียนการแสดงหรือเปล่าเนี่ยต้องเล่นให้ได้ทุกบทเลยนะสิทธิ์มุมน้อยเป็นผู้ชายเจ้าชู้แล้วยอมให้ผู้หญิงอย่างนี้ทำได้ยังไงคือมันเป็นกรรมครับมันเป็นเวรกรรมจริงแต่ตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้คิดเป็นเวรกรรมหรอกเราคิดว่าเราลุ่มหลงเขาเนี่ยอะไรก็ได้ขอให้อยู่ด้วยใช่แต่มันรับได้ไงการที่แฟนเราไปเลือกชายอื่นอ่ะตอนนั้นไม่มีครับพี่ติ๊กไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่ใจได้ไงว่าเขาไม่มีอะไรกันกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310พี่ติ๊กไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่ใจได้ไงว่าเขาไม่มีอะไรกันก็อันนี้ก็คือตอนนั้นเรายังไม่รู้นะฮะว่ามีหรือไม่มีตอนทะเลาะซ้อมเราอีกทำไมเราย้อนเขาซ้อมอ่ะเป็นคนไม่ทำร้ายผู้หญิงอยู่แล้วความที่แบบเรายอมครับความรักความหลงของเราแบบมันไม่ยอมให้เขาตบเขาตียอมทุกอย่างเขาใช้อะไรตีเรานะที่มีสักกระเบือครับผมปูเนี่ยไอ้ที่เป็นหินอ่างศิลาประมาณนั้นค้อนนะครับก็ทำได้ทุกอย่างก็ยอมมาตลอดคือทำร้ายร่างกายมาตลอดแต่มาโกรธเรื่องตอนที่เขาด่าแม่เราเออด่าไงขอให้แม่มึงเน่าอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบทำไมเขาถึงด่าแบบนี้เราไปขอเลิกกับเขาแล้วเขาขอเงินเรา 20,000 ใช่ใช่เราไม่ให้ตอนนั้นไม่มีครับไม่มีโอ้ถ้ามีก็ให้เขาเนาะมีก็ให้ไม่ให้แล้วเขาไงมีงี้ในโลกคำที่เขาด่าแม่คุณโอ้โหเป็นคำที่แบบแรงมากข้างล่างเลยนะครับเขาด่า2ครั้งไงหมดความอดทนแล้วผมไม่เคยทำร้ายร่างกายเขาเลยก็มีวันนั้นหมัดเดียวก็เห็นสงสารเขาอีกก็ไปดูแลเขาเอายาดมยาลมอะไรมาให้เขาก็ได้ใจเลยทีนี้ตีก็ตื่นขึ้นมาก็ถือมีดมาอีกเล่มนึงจี้ให้เราไปโรงพักไปแจ้งความแจ้งข้อหาพยายามฆ่าแล้วตำรวจงงไหมงงไงครับตำรวจบอกสภาพมึงใครแจ้งใครอะไรเงี้ยบอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวกูติดคุกเองจะแจ้งความก็แจ้งไปอะไรเออกูอยากไปนอนคุกเหมือนกันแหละคุณโดนเยอะค่ะดีแล้วยังอยู่ท่ามกลางความน่ากลัวทำไมคุณทนอยู่ได้
ผมเลิกไป9ครั้งครับน่าสิ9ครั้งกลับมาอีกคือพอเป็นง้อปุ๊บแล้วนมเป็นนมตูดเป็นตูดใช่ใช่ใช่เวลาทะเลาะกันเนี่ยแฟนไม่ยอมหยุดเวลาจะให้หยุดทำไงเขาบอกว่าถ้าเกิดอะไรก็ให้กราบเท้าเลยครับอยากให้หยุดทะเลาะให้กราบเท้าครับกราบตีนเขาเลยอะไรเงี้ยมากราบตีนกูก่อนสิอะไรเงี้ยด้วยความเป็นลูกผู้ชายก็เลยไม่ทำกราบครับก็บอกว่าแตกว่ะใช่ไม่รู้เหมือนกันนะด้วยความลุ่มหลงนะแล้วอะไรที่ทำให้เราตัดใจจากเขาได้คือแบบขาดแน่นอนว่าไม่เอาอีกแล้วงงหัวขึ้นมาได้เนี่ยวันนั้นเขาไปกับผู้ชายให้ผมไปรับที่บางปะอินช่วงตีสองเขาบอกว่าอยู่ตรงโรงแรมเขาก็ให้ไปหาเลยเหรอใจผมแป้วแล้วอ่ะมึงไปทำอะไรกันในโรงแรมวะอะไรเงี้ยหรือผมไปนั่งคุยเรื่องรัฐธรรมนูญกันมั้งแล้วเราไงไปถึงปั๊บเปิดประตูเข้าไปโอ้ใจสลายครับก็เห็นเขาครับยังไม่ได้เห็นตอนที่เขามีอะไรแต่เห็นว่าอยู่ผู้ชายอยู่ด้วยกันก็เห็นครับแล้วโทรเรียกเรามาทำไมคือโทรให้เรามารับครับแสดงว่าเขาไม่มีความเกรงใจหรือผมก็ต้องแบบมึงทำไมทำตัวต่ำอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใจนี่อยากจะฆ่าเลยนะพอเห็นปั๊บแล้วงั้นก็กลับไปเลยรับเขากลับบ้านก็รับกลับไปแล้วระหว่างทางกลับไปส่งบ้านแล้วไงเลิกเลยครับผมถึงได้กลับบ้านเลิกลาเขาไม่มาง้ออีกแล้วเหรอเขาไม่มาแล้วครับตอนที่อยู่ด้วยกันน่ะคุณให้เงินให้ทองเขาดูแลเขาหรือเขาดูแลเรื่องเงินคุณผมเป็นคนดูแลเพราะว่าตอนนั้นทำงานให้เงินเดือนใช้เดือนละหมื่นเหลือใช้อยู่ประมาณเดือนละ 2,000 สำหรับตัวส่วนตัวมีรถขับด้วยครับผมใช่ครับรถอะไรมอไซค์หรือรถมีรถยนต์รถยนต์แล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีใครแล้วทำงานอยู่ไหมคะก็เพิ่งจะไปบวชนะครับบวชอายุเท่าไหร่ตัวนี้อายุ31ครับผมแล้วนี่มาจากไหนฮะหลังจากเลิกมาชีวิตมันเคว้งก็มาทำงานแบบขายนมเปรี้ยวแล้วคุณออกจากงานที่โรงงานรถยนต์เหรอใช่ออกแล้วครับทำไมถึงออกฮะอยู่ไม่ได้ตัดใจครับคือเขาตามเราวีถึงโรงงานเลยครับผมหนีผู้หญิงก็เอาง่ายๆหนีไปเลยกู้เงินมาขายแล้วนะนมเปรี้ยวครับผมที่มันขี่สำล้อพ่วงข้างไงครับผมเจ๊งครับเจ๊งก็กูนี่ยืมสินเพื่อนมากู้มาเท่าไหร่หมื่นนึงครับหมื่นนึงไม่เจ๊งได้ไงล่ะไปตะโกนนมเปรี้ยวไม่ได้ไปตะโกนหาผู้หญิงนมเปรี้ยวไม่ได้นมเปรี้ยวเปรี้ยวสิกูเหงื่อออกเลยเช้าเนี่ยโกนมเปรี้ยวขายไม่ใช่ขายทะเลาะลูกค้าสรุปแล้วเป็นนี่อยู่10,000 บาท10,000 บาทคิดได้แล้วใน2คนที่เราผ่านเลือกมาคนนึงครับพี่ป๋องครับใครฮะพี่ป๋องกับพี่ป๋องกับพลทองพับครับเอ้าไม่ผ่าน3คนแรกคือคุณแก้มขวัญชนกครับคนที่2คือรวยรถเก๋งติดแก๊สแจ๊ดชวนชื่นครับกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมตลกลูกหล่อพ่อรวยรถเก๋งติดแก๊สแจ๊ดชวนชื่นครับเอาละฮะถ้าทางรายการเราจะให้คุณเปลี่ยนจากพี่ป๋องเป็นพี่จิ๊กคุณจะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนฮะแล้วคนสามแยกไปก็คือก่อนอื่นเรื่องขอโทษนะคือตอนแรกอะผมเมื่อกี้ตอนคุยกันผมก็ผมจะให้ผ่านนะแต่มันมีภาพพี่พึ่งอะแวบขึ้นมาอะไรเงี้ยผมว่าเขาสถานการณ์มันน่าจะหนักกว่าแล้วก็สำคัญด้วยคือผมแค่รู้สึกว่าผู้ชายคนนึงอะไรนักหนา
9ครั้ง9หนก็ยังกลับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยขนาดเขาโดนขนาดนี้เขาก็ยังยอมทำผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีระบบความคิดอะไรยังไงในตัวเขาอะนะไม่ผ่านเพราะถ้าเข้าไปเดี๋ยวมันจะไปตัดโอกาสของคุณพึ่งเขาก็เลยไม่ผ่านขอโทษครับอีก2คนไม่ให้ผ่านเหมือนกันนะคะพี่แก้มเพราะอะไรคะคือเราอาจจะมีภาพจำของผู้ชายว่าต้องเข้มแข็งต้องเป็นผู้นำแต่ว่าคุณติ๊กไม่มีภาพเหล่านั้นให้เราเห็นพี่ไม่สามารถที่จะมองต่อไปในอนาคตได้ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบไหนคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนที่พี่ไม่ชอบเลยก็คือการที่คุณตัดสินใจออกจากงานซึ่งดีมั่นคงแล้วมีอนาคตเพียงเพราะว่าคุณกลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะกลับมาตื้อคุณมาง้อคุณทุกอย่างมันอยู่ที่ความเข้มแข็งของเราถ้าคุณไม่เข้มแข็งคุณได้เงินไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณต้องเข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญให้มากกว่านี้ผู้หญิงบางคนหรืออย่างน้องเอของคุณน่ะเขายังเข้มแข็งกว่าถึงแม้จะเป็นความเข้มแข็งในทางที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้โชคดีคุณอาพิษณุค่ะนี่หมื่นเดียวไม่เกินกำลังคนอายุ31อย่างคุณวรวุฒิการที่ลุ่มหลงผู้หญิงมากมายเนี่ยมันรักด้วยอารมณ์ไม่ได้รักด้วยเหตุและผลด้วยหัวใจด้วยสมองผมว่าเราได้ใช้หนี้ของความไม่ฉลาดของเรามามากพอสมควรแล้วจะรักใครเนี่ยรักทีละคนแล้วก็รักด้วยเหตุและผลด้วยสติปัญญาส่วนอีก2ท่านให้ผ่านนะคะเพราะอะไรขอเริ่มจากพี่จิ๊กก่อนเลยค่ะไม่ใช่ชอบนะที่ให้ผ่านเนี่ยเพราะอยากจะให้เป็นบทเรียนกับทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่คุณเป็นคนที่ถูกสาปคุณได้รับกรรมที่คุณได้ทำกับผู้หญิงไว้ถึง3คนถ้าอกเขาอกเรามาแลกกันนะคุณมานั่งคิดว่าคนนี้ก็ดีคนนั้นก็เล้าใจคนนี้ก็อย่างเงี้ยอันนี้มันก็ทุเรศใจแล้วที่พี่ให้คุณเนี่ยเพราะความทุเรศใจ อยากจะให้เป็นบทเรียนราคาแพง คุณเป็นลุ่มหลงทางกรรมลงมากเขาให้กราบก็กราบคุณกำลังลุ่มหลงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมและเป็นเวรนะถึงขนาดเอาค้อนตีเอามีดสับเอาจิ้มเจิ้มอู้ตายน่ากลัวมากแต่ว่าพี่ก็ต้องให้เพราะพี่อยากให้ผู้ชายทุกคนเป็นบทเรียนว่าเลือกผู้หญิงมากๆนะคุณจะเจอแบบนี้สงสารพี่สงสารคุณมากเพราะว่า31คุณเริ่มใหม่ได้หาคนดีๆฉะนั้นไอ้เรื่องเล้าใจนะยุติได้แล้วนะคะพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคนสุดท้ายพี่ชาวทำไมถึงให้ผ่านคะเพราะว่าผมเข้าใจเขานะในช่วงเวลาที่เขาต้องเลือกผู้หญิง3คนน่ะเรื่องนี้จะไม่จบแบบนี้เคล็ดลับอยู่ตรงไหนรู้ไหมตรงที่คุณยังไม่เลือกใครเลยสักคนหนึ่งแล้วคุณให้เวลาเนี่ยผ่านไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้ว่านิสัย A เป็นยังไงที่แท้จริงแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะได้ผู้หญิงที่ดีที่สุดที่อยู่คุณได้แต่เนี่ยคุณ11เดือนแล้วคุณตัดสินใจเลือกเลยเพราะว่าตูดเป็นตูดนมเป็นนมถูกไหมแต่ที่ให้ผ่านเพราะเข้าใจเรื่องตูดเป็นตูดนมเป็นนมเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพี่กำลังจะสอนคนที่เจ้าชู้ว่าเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ถ้าคิดจะตอแหลต้องแถให้สุดๆครับผมสรุปแล้วตกรอบครับคนต่อไปครับพี่แป๊ะคุณเกษณีน้อยมาคนนครราชสีมาแต่ย้ายเข้ากรุงเทพมาเป็นกระเป๋ารถเมย์กับพ่อแม่อยู่มาวันหนึ่งไปผ่าตัดไส้ติ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่าความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วพรุ่งนี้ต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับการที่ลุ่มหลงผู้หญิงมากมายเนี่ยมันรักด้วยอารมณ์ไม่ได้รักด้วยเหตุและผลด้วยหัวใจด้วยสมองผมว่าเราได้ใช้หนี้ของความไม่ฉลาดของเรามามากพอสมควรแล้วจะรักใครเนี่ยรักทีละคนแล้วก็รักด้วยเหตุและผลด้วยสติปัญญาเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลุงหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ